ความเริ่มจากตอนที่แล้วเราเทพโบราณเอโดรกอที่จะนำฐานนาฬิกาปูขนาดยักษ์อย่างกร้อนนั้นออกไปเทพสารสลัดนั้นได้ช่วยตัวแทนของเราเอโดอรกอได้เข้าสู่กาแล็กซีและในเวลานี้เราเกรดโอวันก็ได้ออดแอเป็นอย่างมากเลิ่มทาการหลับไหลทางช้างเผือดน,นั้นถือกำเนิดขึ้นแต่เพืบรรยากาศอันสงบสุขสถานที่ที่เรียกว่าทางช้างเผือดน,นั้นถือว่าเป็นสถานที่สงบและกลมกลืนกันเป็นอย่างมากเทพเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเจตนาที่จะทำสงครามกันแม้แต่เราล่างโคนของเนียราผูเทพผู้สงสารในความกุลาหลนั้นก็ยังปูฝั่งอารยธรรมต่างๆใน เอเดอร์กดที่ทรงพลังที่สุดที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการในจักรวาลน,นั้นจะนำโดยโนเดนราชายุมนรกเจ้าแห่งอวกาศฮูวาโดสและแสงสว่างอนันนุ่มนวลผู้บริสุทธิ์ยักษ์ทัดดาเทพเจ้าที่รทรงพลังเหล่านี้นั้นได้มารวมตัวกันในกาแล็กซีทำการสร้างมิติวาร์ปอันมหัศจรรย์อย่างชาญฉลาดพวกะมนนันได้ตกอยู่ในความฝันอันนุ่มน,นวลโดยทั่วไปแล้วเราเทพโบราณเอร์กดนั้นจะเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าดินแดนแห่งความฝันเป็นกฎแห่งจินตนาการสร้างขึ้นตามกฎของจักรวาลที่แท้จริงมนันนับแต่ตั้นจากกฎแห่ง วิญญาณที่บริสุทธิ์อีกด้วยซึ่งถ้าหากเอเดอร์กอนคนอื่นนั้นไม่คุ้นเคยแห่งกฎแห่งการเวลาและอวกาศพวกเขานั้นก็ยังสามารถพึ่งพากฎของมิติวาร์ปได้เปิดพื้นที่ใหม่ในโลกแฟนตาซีสร้างความกลอหนคลังแนวครังเล่าในพื้นที่เล็กๆที่มีความเป็นระเบียบจะไม่ซ้ำใครในขณะนี้เหล่าเอเดอร์กนั้นก็ยังถูกเติมเต็มกฎเกณฑ์ในดินแดนแห่งความฝันแต่เดิมทีแล้วพื้นที่ที่ซ้ำซาาจาเจที่อยู่ในทางช้างเผือกนั้นเดิมทีมันนั้นไม่มีอะไรพิเศษและมันนัััั้้้้นนนนนนกกก็็่่่อยยยเเเเเปป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 ลลลลีีแแแงงไไไไไใใษณะททมมมมสาาาาารรรรถขจดดดตตธธชิโวว นิ่เงียบเกี่ยวกับการปิดแปลงอันมหัศจรรย์นี้และคอยป้องกันการปิดแปลงในดินแดนแห่งความฝันนอกจากเอเดอต์แล้วบุคคลแรกที่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ เราผู้คนที่อาศัยอยู่ในทางช้างเผือกทั้งอารยธรรมน้อยใหญ่ในกาแล็กซีนี้เนื่องจากความผันผวนข,ของพลังงานลังสีที่แพร่กระจายของเปลวไฟของคาทุกาซงมีชีวิตทั้งหมดนั้นเริ่มทำการเติบโตอย่างแข็งขันชีวิตนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานค่อยๆก่อตัวขึ้นกลายเป็นประชากรประชากร้ค่อยๆพัฒนากลายเป็นชนเผ่าและชนเผ่าต่างๆนั้นก็ได้พัฒนากลายเป็นประเทศและกลายเป็นสังคมที่มีอารยธรรมขึ้นทีละน้อยอารยธรรมนั้นได้แตกหน่อออกมาอารยธรรมเหล่านี้ได้ใช้ทรัพยากรบนดาวบ้างเกิดค่อยๆแข็งแกร่งขึ้น,น,นและเมื่ม ติดต่อกับอารยธรรมอื่นๆในทางช้างเผือกเพื่ออารยธรรมบางแห่งนั้นก็สามารถติดต่อกับทางเกรดโอวันได้แต่เกรดโอวันนั้นจะไม่ค่อยสนใจในอารยธรรมเหล่านี้ในสายตาของเกรดโอวันอารยธรรมเหล่านี้นั้นถือว่าต่ำต้อยอามากๆแต่ไม่ว่าอารยธรรมนั้นจะอ่อนแอมากถึงเพียงใด มันกก็สามารถใช้ทรัพยากรในบ้านเกิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการจัดการจนทั้งอารยธรรมนั้นสามารถพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถอพยพจากดาวหนึ่งไปอีกดาวหนึ่งได้สิ่งปแปลกๆนั้นค่อยเกิดขึ้นอาจจะแห่งจิตวิญญาณของอารยธรรมเหล่านี้นั้นค่อยๆเชื่อมโยงกับพื้นที่อันแปลกประหลาดทั้งปัจจัยแห่งอารยธรรมอุดมการณ์วัฒนธรรมและแม้แต่ความฝันและจิตสำนึกทั้งหมดนั้นได้ปรากฏขึ้นในดินแดนแห่งความฝันในมิติวาร์ปตราบใดที่อารยธรรมนี้พัฒนาไป มันนั้นจะได้ทิ้งเงาไว้ใน,นดินแดนแห่งความฝันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเทพเจ้าโบราณใน,นดินแดนแห่งความฝันนั้นก็ยินดีที่จะทําการสอนเหล่าอายธรรมเหล่านี้เราเอลเดอร์ก็ดบางองค์น,นั้นได้มอบพลังรรทางพุกกับที่แข็งแกร่งให้แกอายธรรมเหล่านี้บางส่วนนั้นก็ทําให้อายธรรมเหล่านี้นั้นมีจิตวิญญาและมีความรู้ที่แน่นอนในวัฒนธรรมที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลดนั้นอายธรรมเหล่านี้นั้นก็ยังคงแบกรับเงาของ,ของคําสั่งของเหล่าเอลเดอร์ก็ดไว้อีกด้วยดูเหมือนกับว่าเหล่าเอลเดอร์ก็ดนั้นยีนงเเคปไ กกกาารลลัับเห่แม้ว่าเกรทโอวันจะตระหนักได้ถึงการกระทําของเอลเดอร์กอรแต่พวกเขานั้นก็ไม่สนใจในท้ายที่สุดแล้วไอ้ทมในกาแล็กซีหนึ่งก็อ่อนแอจนเกินไปในสายตาของเกรทโอวันในสายตาของเกรทโอวันแล้วไอ้ทมเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับเพียงแค่แบคทีเรียอันหนึ่งเท่านั้นมีเพียงแต่เหล่าเอลเดอร์กอรเท่านั้นที่เต็มใจที่ยอมลดตัวมาติดต่อกับคนเหล่านี้ เวลาได้ผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ปีทั้งเกรทโอวันและเอลเดอร์กอดได้อยู่อย่างสงบสุนในกาแล็กซี่ที่ได้ปิดตัวตัดขาดจากกาแล็กซีอื่นๆตัวทั้งสองผู้นำเกรทโอวันอย่างทางคัททูลูและทางฮาสเตอร์พวกเขานั้นได้ฟื้นคืนพลังมาแล้วพวกเขานั้นทำการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องก่อปัญหาในกาแล็กซีเกรทโอวันที่ทรงพลังนี้นั้นแม้ว่าความแข็งแกร่งเดิมของพวกเขานนั้นจะอ่อนแอลงก็ตามแต่พวกเขาต้องยังมีความเป็นผดเด็จการ พวกเขาคนนั้นก็ไม่สนใจที่จะทําการต่อสู้กับอีกฝ่ายสิด้วยซ้ำเพราะว่าเกรดโอวันนั้นรู้ดีว่านอกจากอุตราเทพเทพ 3- เสาหลักแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตประเภทใดที่สามารถเอาชนะเกรดโอวันได้เอสโอวันนั้นเกิดมาพร้อมกับพลังที่สูงพลังอย่างยิ่งเมื่อเกรดโอวันเหล่านี้ได้ทำการพเนจรต่อสู้อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแบบปิดและเมื่อเหล่าอายธรรมในทางช้างเผือกนั้นได้เริ่มสัมผัสกับเกรดโอวันพวกเขา้นก็ได้รู้สึกถึงความไม่สําคัญในตัวเอง รู้สึกหวาดกลัวสิ่งนี้ได้ปรากฏอย่างจริงใจในทุกอารยธรรมที่พัฒนาแล้วอารยธรรมทั้งหมดพวกอพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรอยเท้าของทางเกรดโอวันแม้แต่เกรดโอวันที่ได้บังเอิญผ่านทางม,มานั้นอน,นั้นก็เพียงพอและจะทาลายล้างอารยธรรมทั้งหมดได้น้าอารยธรรมชั้นสูงเหล่านั้นได้ถดถอยไปแต่ว่ากิจกรรมของเกรดโอวันนั้นได้บ่อยจนเกินไปพวกเขานนั้ไม่สามารถอ,อกนอกกาแล็กซ์ทีทางช้างเผือกได้อารยธรรมทั้งปวงนั้นได้สั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจนกท,ทัหนในใุ ไอ้ธรรมหาชุมชนทางจิตวิญญาณที่ได้เก็บรักษาไว้ในดิในแดนแห่งความฝันเหล่านี้มันนั้นได้เป็นสื่อกลางพวกเขาได้รับคาแนะนําและความรู้จักเหล่าเอลเดอร์กอร์จานี้เป็นต้นไปไอ้ธรรมเหล่านี้ยังจึงเริ่มเชื่ออย่างบ้าคลั่งในตัวของเอลเดอร์กอร์ชีวิตของไอ้ธรรมในดาวเคราะห์ต่างๆนั้นทําการสืบสารอิทธิพลของดินแดนแห่งความฝันนี้อย่างลึกซึง้งพัฒนากายเป็นความศรัทธาทุกไอ้ธรรมนั้นคิดเหมือนกันเพราะทันทีที่พวกเขาได้ถูกทิ้งอยู่ในมิติวาร์จำนวนคนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมนั้นชุมชนสิ่มีชีวิตทั้งหลายได้ได้ในความฝันนนะั้ก็ได้มีกฎเกณฑ์พิเศษเกิดขึ้นในแดนแห่งความฝันเอเดอร์กอร์ได้ทำการชี้นำทำการสร้างวิชาใหม่ๆทำการใช้ภาพวัตถุที่สามารถเจาะทะลุด,ดิแดนแห่งความฝันของมิติวาร์ปได้เป็นพลังงานอันเจือจางเข้าสู่ทางช้างเผือกและด้วยวิธีนี้เองเอเดอร์กอร์นั้นจึงกลายเป็นผู้น,นำทำการถักทออารยธรรม,มใหม่ในกาแล็กซี่ชีวิญญาณของพวกเขาได้มีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเอเดอร์กอร์ที่อ่อนแอนั้นสามารถเดินทางผ่านมิติวาร์ปอันพิเศษใช้อารยธรรมั้สท่กาธใหแอ รวมเอลโดกอร์ God, นั้นรวมตัวกันอยู่ในดินแดนแห่งความฝันอันลวงตาดินแดนแห่งความฝันนั้นปิดเสมือนกับศูนย์รวมของอายร,รมทั้งหมดบนดาวต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอลโดกอร์มันนั้นเป็นศูนย์รวมของทุกชีวิตในการแล็กซีเป็นคลื่นพลังงานอันทรงพลังมันาสามารถสร้างกระแสน้ําบนพลังงานซึ่งภูมิทัศน์นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตอนที่คัตทูลูได้ถือกําเนิดขึ้นตอนนั้นมันได้เกิดการขับถ่ายพลังงานที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไข่ของคัตูลูนั้นเปล่งแสงอยู่ตลอดเวลาแต่ในดินแดนแห่งความฝันนี้มันได้ทําการดูดซับอย่างต่อเนื่องในไม่ช้าเกรดโอวานก็ตระหนักได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติในดินแดนที่ปิดของทาง ้ผืนนัพลังงานนนั้นเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆไม่สํคาคัญว่าทางช้างเผือกนั้นจะถูกห้ามไม่ให้ออกไปหรือไม่อยอกโซทอนในตอนนี้ก็ได้ทําการสร้างมิติใหม่ขึ้นมาแล้วข้อใน,น,นหนึ่งก็คือว่าพลังงานในทางช้างเผือกนั้นไม่ได้จํากัดอยู่ในจักรวาลความเร็วของดีแดนในความฝันนั้นทําให้เกรดโอวันที่แต่เดิมนั้นเคยทะเลาะก,กันพวกเขาเหล่านี้นั้นอายุไม่ต่ำกว่าแสนปีตอนนี้พวกเขานั้นตกอยู่ในสภาวะหิวโหยเกรดโอวันนั้นจะได้ทําการหยุดการต่อสู้กันรวบรวมเหล่าผู้เล่์ล่อนรวมตัวกันที่จะจัดการกับเหล่าเอเดอร์ก และที่ได้แดห่งความฝันดีมแลนด์นั้นมีกฎอยู่ชุดหนึ่งก็คือว่าเอลเดอร์กรอนนั้นสามารถเข้าออกได้ตามต้องการแต่ทางเกรดโอวันนั้นจะไม่สามารถเข้าได้เลยซึ่งเกรดโอวันแม้ว่าจะเป็นคนที่หญิงพยองไปอย่างมากแต่ก็ไม่ได้งโง่สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือว่าเอลเดอร์กรอนนั้นใช้อายธรรมน้อยใหญ่ในจักรวาลเปรียบเสมือนกับเส้นเลือดฝอยที่ทำการเติมเต็มดินแดนแห่งความฝันอย่างต่อเนื่องกาวอีกในยันหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเกรดโอวันได้ทำการทำลายอายธรรมทั้งหมดละก็ดินแดนแห่งความฝันนนั้ก็จะได้พพััังงงงททททลลลาาาาาายยดดดด้้้้้ววเกรรรรอหห่่นีีจะไไตมคูิคสบ แม้แต่ไอยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดนั้นพวกเขานั้นก็แทบจะไม่สามารถเอาชนะเกรดโอวันที่อ่อนแอที่สุดได้เลยเกรดโอวันนั้นมีพลังงานมา,จากจเกินไปไอยธรรมชั้นสูงนั้นไม่มีโอกาสได้ต่อต้านไอาธรรมเหล่านี้นั้นไม่สามารถหนีออกจากทางช้างเผือได้เลย อายธัมที่ก้าวหน้าทั้งหมดนั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือการถูกทำลายล้างให้สิ้นสาบอายธัมที่ส่งพลังเหล่านี้นั้นพยายามรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดแต่ในไม่ช้าอายธัมชั้นสูงเหล่านี้ก็ได้ถูกคนพบซึ่งอายธัมที่อ่อนแอเหล่านี้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับมดแมลงซึ่งแม้กระทั่งอายธัมที่ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งแล้วพวกเขานั้นได้ทำเการคิดค้นเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ทันทีที่พวกเขานั้นได้เผชิญหน้ากับเกรด O1 อายธัมที่ก้าวหน้าเหล่านี้นั้นที่วิทยาในการต่อสู้นั้นก็ได้ถูกทำลายนั่นัละแต่นั้นเป็นต้นมาอายธัมชั้นสูงทั้งหมดนั้นจะได้เข้าใจในทันทีว่าการวิวัฒนาการนับ10ล้านปีของพวกเขานั้นมันก็เปรียบเสมือนกับเพียงแค่เชลย เล็กๆในจักรวารเมื่อเผชิญหน้ากับเกรดโอวันผู้ทำลายล้างไอ้ธรรมที่ก้าวหน้าเหล่านี้นั้นไม่สามารถต้านทานพฤติกรรมของเกรดโอวันได้พวกเขานั้นกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังออยธรรมเหล่านี้นั้นเริ่มแตกสลายทำการลาทิ้งเทคโนโลยีและไอยธรรมที่พวกเขานั้นภาคภูมิใจไอยธรรมบางแห่งนั้นเริ่มทำการสวดภาวนารับพรจากเหล่าเอลเดอร์กอดแต่บางออยธรรมนั้นก็เริ่มอยู่ในสภาวะหมึนเมาลาทิง้งศีลธรรมและไอยธรรมเข้าสู่กิจกรรมอันลื่นเลืออย่างวุ่นวายแต่ก็ยังมีส่วนอื่นๆที่หวัวัััังงงวววววว่่่่าา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 กกกเเเเขขขนนนนนน้้้้้้าา้้จจะะไไดดดดป็็รรรบใใชชอออีีหหทสมถิตตแ เทโอวันผู้ยิ่งใหญ่นั adviser, ้นก็มุ่งมันที่จะทำลายไอ้ทยธรทั้งหมดในเวลาไม่ถึงพันปีไอ้ทํธอันโซงพลังในจักรวาลก็ได้ถูกทําลายไปกว่า6 7ถมีเพียงไอ้รํธรรมที่อ่อนแอได้ทําการซ่อนเลนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถคงอยู่ได้ เช่นเดียวกับเกรดโอวันพวกเขานั้นวางแผนที่จะทาลายอารยธรรมที่เหลือตัดขาดการดูดพลังของเอลเดอร์กอจากดีเด่นความฝันออกไปและในเวลานี้เองเนียราโพเทปหนึ ap, ่งใน3มเทพหลักนั้นก็ได้ปากกดขึ้นซึ่งเดิมทีแล้ว ap, เนียราโพเทปเขาั้นหวัง,งว่าจะใช้ร่างคนของเขาในการครอรองอารยธรรมเหล่านี้แต่เขานั้นก็ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าเหล่าเอลเดอร์กอรได้ทำการสร้างมิติวาร์ปอันแปลกประหลาดน,นี้ขึ้นมาและเพื่อที่จะทําการระง,งับพฤติกรรมนี้ของทางเอลเดอร์กอรเนียราโพเทปจึงได้ทําการยอมจำนนต่อเกรดโอวันที่หมายจะทําการฆ่าล้างบางอารยรไ,ไ,าายไาย่าง และสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าเนีราโพเทปนั้นก็เป็นผู้จัดเวทีนี้เช่นเดียวกันและเมื่อเกรดโอวันนั้นทำการทำลายไอ้ธรรม่านจนเกินไปล่าที่แท้จริงของเนีราโพเทสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้เกรดโอวันนั้นอยู่สิ่งที่พวกเขาน,นกำลังกระทําอยู่พลังของเทพสามเสาหล้านั้นไม่มีเกรดโอวันคนใดกล้าท้าทายเนราโพเทสได้กระตการมองดูกาแล็กซี่อันแปลกประหลาดนี้เขาอดไม่ได้จะง,งุดหงิดและสิ่งที่ทาให้เนราโพเทสนั้นสับสนเป็นอย่างมากมันนันเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขานั้น่ดใึงงจจจละตททีัโษ แล้วเนี่ยลาปุเทนัจะลงโทษเหล่าเกรดโอวันเหล่านี้อย่างไรก็โปรดติดตามต,ต่อไปนะครับโดเนเไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ